สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเองฉันต้องคิดเฝ้ายอมใจยอมใจโลกเวทมนต์เพียงใดหัวใจอย่าครางเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักกลัวว่าเกรงยิ้มสู้กะปิคือเคล็ดลับเครื่องชูรสแห่งตำรับครัวไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์ความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และกะปิปากจกที่เห็นอยู่นี้กำลังบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนรวมถึงบทบันทึกการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคนบ้านทุ่งรักหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิด้วยความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อให้พวกเขายังคงรักษาตัวตนความเป็นชนชาวเลแห่งอันดามันไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลงบ้านปากจกแหล่งกำเนิดดั้งเดิมของกะปิปากจกนั้นอยู่บนเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาคนบ้านปากจกเรียกได้ว่าเป็นลูกทะเลตัวจริงชีวิตของพวกเขาผูกพันพึ่งพิงกับน้ำลมฟ้าและยึดวิถีประมงเป็นอาชีพหลักสืบต่อกันมาหลายรุ่นโตขึ้นผมก็ออกทะเลเพราะว่าพ่อแม่ผมอยู่ทางเลอาชีพหลักคือเลผมก็ออกเลชอบจิตใจชอบทางเลแต่การมาถึงของคลื่นยักษ์ในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพุทธศักราช2547ได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลแล้วประมาณตีสิบสิบนาทีเกิดสึนามิขึ้นมาผมก็ยังไม่รู้นิ่งๆพอหันไปดูเอาน้ำแห้งขวดแล้วผมก็ยังยืนดูมันเกิดอะไรขึ้นน้องเมียอีกคนบอกกูละขึ้นยักษ์มาแล้วมันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วตอนนี้ก็วิ่งผมว่าวิ่งขึ้นทุ่งบ่รู้ว่าไปรู้ไปนี่เร็วนี่เร็วรู้นี่เร็วว่าขึ้นยักษ์มาไม่รู้ก็รถนั่นนะไปรถกับต้นไม้ขึ้นต้นไม้ให้รู้ขึ้นไปก็ขึ้นตามเนี่ยแถวนี้นะแห้งไปเป็นกิโลแถวนี้โดนหมดบ้านไม่เหลือทุกทักหลังไม่เหลือคลื่นยักษ์กวาดเอาเรือและเครื่องมือทำกินของหลายๆครอบครัวหายไปในทะเลด้วยก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะทำอะไรดีเพราะว่าพื้นเพเราทำทะเลทำประมงอาชีพหลักของเราพอดีทางมูลนิธิเขาก็หาให้เราไว้นะเพราะเรามันอยู่มาดั้งเดิมทำทะเลเขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะให้เราอยู่ก็ปรากฏว่ามีผู้บริจาคนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนั้นอย่างมากมายเลยนะครับมาที่มูลนิธิชัยพัฒนาก็มีได้อีกส่วนหนึ่งบริจาคไปที่กาชาดกรมสมเด็จพระเทพนั้นในฐานะที่ทรงเป็นประธานดูแลทั้งสองหน่วยงานเนี่ยนะครับก็เลยมีพระราชกระแสว่าผู้คนถูกกระทบนั้นบ้านเรือนพังทลายอะไรต่างๆก็ควรจะช่วยเหลือทีนี้ทางกาชาดนั้นในเรื่องการปฏิบัติอาจจะไม่ถนัดภาคมูลนิธิชัยพัฒนาก็เลยให้ร่วมกันทำให้เกิดโครงการเราเรียกว่าชัยพัฒนากาชาดไทย
หลังเหตุการณ์สึนามิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมและสร้างชุมชนใหม่ขึ้นบริเวณบ้านทุ่งรักตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้ชื่อโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักความช่วยเหลืออันต่อเนื่องยั่งยืนและครบวงจรเริ่มต้นจากความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดนั่นคือที่อยู่อาศัยโดยทางโครงการได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรมบริเวณบ้านทุ่งรักจากกรมป่าไม้เพื่อสร้างบ้านพักผู้ประสบภัยจำนวน173หลังพร้อมระบบน้ำระบบไฟให้เสร็จภายในเวลา3เดือนใจมากโดยเกว่าทันทำบ้านให้อยู่เนี่ยในชีวิตนี้ไม่มีวันหน้าเร็วจริงถ้าว่าซื้อต่างทีตามต่างบ้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆอ่ะทีนี้ประเด็นถัดไปเนี่ยกิจกรรมที่สองถัดไปนั้นก็คือว่าเขาจะอยู่อย่างไรอันนี้สำคัญก็ส่วนมากก็ประกอบอาชีพประมงเราก็เลยบูรณะตั้งแต่ท่าเรือโรงซ่อมเรือนะครับแล้วก็ขุดลอกคลองโอ้ยสบายอยู่นั้นเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ผมว่าสุดยอดนะจริงๆนี่ท่าเรือเนี่ยครับประเทศสร้างให้เรารู้ละเอียดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเราไม่อยากเปลี่ยนรูปฟอร์มของเรือซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมตามริมทะเลภาคใต้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คงสภาพเดิมวัสดุแทนที่เป็นใช้ไม้นั้นตอนนี้เราใช้หล่อไฟเบอร์แทนก็คงทนฐานให้เรือมาลำนึงได้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเราต้องอยู่กับตรงนี้ให้ได้แล้วก็อยู่ได้เอาละมีอาชีพแล้วมีโรงงานแปรรูปเราดูไปถึงโรงงานแปรรูปเลยนะครับคือไปส่งตลาดก็ได้ราคาแค่นั้นแหละแทนที่ไปส่งตลาดมาส่งที่เราก็ทำการมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการแปรรูปมีแปรรูปเป็นปลาแห้งเป็นปลาผลเป็นกะปิโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมของชุมชนที่มีอุปกรณ์ครบและได้มาตรฐานจึงได้ทำหน้าที่ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายและกะปิปากจกก็เป็นหนึ่งในนั้นกะปิปากจกคือมรดกวิธีทำกินของชาวเลกลุ่มนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษกะปิชั้นเยี่ยมของพวกเขาได้มาจากกุ้งเคยซึ่งเปรียบเสมือนของขวัญจากความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามันดั้งเดิมของคนเกาะพระทองเป็นคนจีนมาจากเกาะไหหลำนั่งเรือสำเภามาขึ้นเกาะพระทองครั้งแรกก็มาทำแร่ดีบุกพอหลังจากแร่ดีบุกก็มาทำกะปิของผมมาอยู่มาจากเมืองจีนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองพอหลังจากนั้นผมก็เกิดผมก็เห็นแล้วว่าทำกะปิมาตลอดเลยตอนผมจำความได้เดินได้เรียบร้อยพูดได้แล้วผมว่าเห็นแม่ทำกะปิแล้วก็ผมยังไปชิมแล้วแม่ก็ตีเริ่มแรกผมนั่งดูเนี่ยแม่ผมทำปั้นกะปิผมก็นั่งดูแล้วก็ผมก็จำไว้กะปิที่ผมปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอามาห่อกับใบพ้ออีกใบพ้อเนี่ยมันเหนียวหมุนได้อะเหมือนเชือกปอแล้วตั้งไว้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรอันนี้เอาไปขายที่ตะกั่วป่าสมัยนั้นใช้เรือแจวมันไม่มีเครื่องทำอาชีพกะปินี่ประมาณ50ปีลุงวีระกำลังรำลึกถึงความหลังเมื่อตอนที่เคยใช้เครื่องมือพื้นบ้านในการเดินรุนหรือจับกุ้งเคยหน้าหาดสมัยยังอยู่บนเกาะพระทองนี่เกาะพระทองบ้านปากจอกหมู่สี่กุ้งเคยมันจะขึ้นมาที่ต้นเนี่ยกุ้งเคยมันจะเข้าในใต้ถุงใต้ถุงเนี่ยก็เดินรุนอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเราก็กินมาตั้งแต่
ั้งแต่เด็กตั้งแต่นวดตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเราก็เลยเคยชินกับกินกะปิของเราเราไปกินที่อื่นมันก็ไม่ได้ก็ไม่เหมือนของเราเราก็เลยทำกันมาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายกันมาดังนั้นแม้ว่าจะย้ายจากเกาะพระทองมาอยู่ที่บ้านทุ่งลักแล้วพวกเขาก็ยังอยากยึดอาชีพทำกะปิตามวิถีกุ้งเกลือเรือเลไว้และด้วยเรือหัวทงแบบประยุกต์จากมูลนิธิชัยพัฒนานั่นเองที่ทำให้ชาวบ้านทุ่งรักยังได้ออกล่องท้องทะเลจับสัตว์น้ำรวมทั้งรุ่นกุ้งเคยเพื่อนำกลับมาทำกะปิได้เหมือนเดิมใช่ค่ะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านเลยมันเป็นอาชีพเดิมเลยค่ะที่เขาทำกันเหมือนจะทุกหลังก็คือมันเป็นอาหารที่แบบกินได้ทุกภาคนะแล้วก็เป็นอาหารที่แบบส่วนน้อยที่เขาจะทำกันเป็นอาชีพที่เขาทำกันน้อยเพราะว่ากะปิที่นี่ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวแค่2เดือนกุ้งเคยจะมีแค่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเท่านั้นเมื่อสายลมแห่งฤดูกาลช่วงท้ายปีมาเยือนภาษาชาวบ้านพูดว่าลมเหลียงลมดีกุ้งเข้าถ้าลมไม่ดีไม่มีแบบวันนี้ได้ตันหนึ่งพรุ่งนี้ไม่มีสักตัวมันธรรมชาติของมันนะแต่ว่ามันเกี่ยวโยงมาหนึ่งน้ำสองลมมันเกี่ยวโยงหมดเลยกุ้งเนี่ยเป็นบอกเลยว่าถ้าว่าน้ำเสียกุ้งจะไม่มีนะกุ้งเคยจะไม่มีจะไม่เข้าเลยถ้าน้ำใสสะอาดไม่มีแมงกาปุนอะไรกุ้งจะเข้าเยอะบอกถึงธรรมชาติเลยว่าน้ำจะเสียไม่เสียกุ้งเคยที่กำลังตากอยู่นี้ผ่านการหมักร่วม3คืนเต็มโดยมีจุดเด่นที่ส่วนผสมกุ้งกับเกลือเท่านั้นไม่เจือปนสารแต่งเติมใดๆและตอนนี้ก็อาศัยแค่แสงแดดและสายลมช่วยให้ได้กะปิที่สีสวยน่ารับประทานตามมาด้วยขั้นตอนการตำที่บางบ้านยังใช้ครกไม้เหมือนเมื่อในอดีตตากแห้งแล้วก็ตำไว้มาตำก็เป็นเนื้อเคยมันก็ต้องให้ละเอียดก็ให้เนียนเป็นตัวกุ้งเนียนเลยก็ต้องสีแดงสีมันจะสวยสีตัวกุ้งมันจะสวยจะไม่ผสมสีอะไรเป็นกุ้งแท้ๆเลยแต่เดิมนั้นกะปิปากจกที่ผลิตเองในครัวเรือนของชาวบ้านทุ่งรักนั้นมีชื่อเสียงและสามารถจำหน่ายได้เพียงในจังหวัดใกล้เคียงแต่ปัจจุบันกะปิปากจกคือหนึ่งในสินค้าขายดีของร้านพัดซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากชุมชนทั่วประเทศภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิชัยพัฒนาส่วนหนึ่งก็มาจากพระราชดำริที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เห็นว่าราษฎรบางกลุ่มเนี่ยเขายังขาดโอกาสนะคะเมื่อขาดโอกาสเนี่ยเขาก็อยากจะขายของให้ได้เยอะขึ้นนะคะมันก็เป็นภาระหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งนะที่จะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ของราษฎรเนี่ยไปสู่ตลาดที่มันขยายมากกว่านี้พอผลิตแล้วก็ต้องมีตลาดชาวบ้านมักจะเคยชินกับการผลิตแต่เขาไม่มีความรู้ว่าพอผลิตแล้วก็จะไปวางยังไงจะวางตลาดยังไงจะโชว์สินค้าคนอย่างไรนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบถ้วนกระบวนความนั้นจะต้องสนใจในเรื่องตลาดด้วยแม้นอกเหนือจากตลาดมองลึกซึ้งไปในเรื่องการตลาดนอกจากการซื้อการขายการกำหนดราคานั้นให้รู้ต้นทุนแล้วอะไรแล้วมันต้องมีแบรนด์พระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแบรนด์ในปี2549ก็เลยใช้ภาษาอังกฤษว่า PAT พัดเพราะเวลาเรียกชื่อจะเรียกพัทระพัฒนายาวไปนะครับกลายไปเรียกง่ายๆพัดมันจะได้ติดปากพัดเปิดตัวตราจริงๆนะเมื่อปี2552นะคะก็นับว่าเกือบจะ20ปีละที่เติบโตมานะคะแต่เราเนี่ยก็พยายามที่จะให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะให้ราษฎรได้เห็นว่าถ้าคุณมีพื้นที่ในการทำเกษตรพื้นที่ที่คุณทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างไรThank you.
นั่นคือส่วนหนึ่งของแนวคิดเบื้องหลังการสร้างแบรนด์พัดๆที่จะช่วยยกระดับมูลค่าสินค้าและขยายฐานตลาดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชนให้กว้างออกไปในระดับประเทศเราก็เห็นว่าศักยภาพของกลุ่มเนี่ยเขาทำพวกประมงพื้นบ้านทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปชิมกะปิเขานะคะแล้วเราก็เห็นว่ากะปิเขาไม่เลวเลยนะอร่อยทีเดียวแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากครอบครัวที่เป็นประมงพื้นบ้านเขาก็เล่าให้เราฟังว่ากะปิเขาทำกินเองในบ้านเขาก็ไม่ได้จำหน่ายอะไรหรอกเขาก็ทำขายอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็เห็นว่ากะปิเขามีคุณภาพดีเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นส่งเสริมให้ก็เป็นอาชีพหลักดีไหมถ้าอย่างนั้นมารวมกลุ่มกันแล้วทำให้เป็นเรื่องเป็นราวซะจับเขามาทำให้มันเป็นมาตรฐานซะก็เคยนำความกราบบังคมทูลพระองค์ท่านนะคะแล้วก็เลยส่งให้ท่านลองชิมดูด้วยท่านก็ทรงรับทราบก็ได้ชิมกะปิแต่ท่านก็บอกว่าไปทำให้มันดีกว่านี้ให้มันสวยงามกว่านี้ท่านรับสั่งว่าต้องคำนึงถึงมาตรฐานนะคะคุณภาพของการผลิตและการบรรจุหีบห่อคงต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันถูกใจผู้บริโภคและเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญทางพัดจึงต่อยอดด้วยการรับซื้อกะปิปากจกนำมาผ่านขั้นตอนคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐานมากขึ้นซึ่งบ้านพุ่งรักก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิปากจกภายใต้แบรนด์พัดได้ในทันทีเพราะมีโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมของชุมชนอยู่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างพอที่ทุ่งรักมีอาคารประมงพื้นบ้านเนี่ยทุกอย่างก็เข้าระบบที่มันเป็นมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าซื้อก็เป็นการต่อยอดในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ทำให้ชุมชนเขามีความเข้มแข็งด้วยค่ะเพราะเนื้อกะปิที่ปากจกหรือกะปิของที่ทุ่งรักเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีของพัดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราไปพัฒนาวันนี้คุณค่าและชื่อเสียงความอร่อยของกะปิปากจกได้เดินทางจากครัวเล็กๆหลังบ้านสู่ห้องอาหารในโรงแรมใหญ่ห้องอาหารตะโกลาของโรงแรมเทวาสมเขาหลักจังหวัดพังงาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างพากันมาพิสูจน์รสชาติอาหารใต้แท้ๆการันตีด้วยรางวัลบิบกรูมองจากมิชลินไกด์กะปินี่เป็นตัวแทนของอาหารภาคใต้ได้ 100%หลายๆอย่างก็จะต้องใช้กะปิไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นแกงผัดพริกแกงหรือแม้แต่น้ำปลาหวานทานกับมะม่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งการใช้กะปิเนี่ยก็เลยมีความหลากหลายในภูมิภาคของภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากให้โลกภายนอกรู้นะครับว่ากะปิเนี่ยยิ่งเป็นกะปิที่ดีที่อยู่ที่กุลบุรีนะครับกะปิปากจกเนี่ยคือทำอะไรได้อร่อยอีกมากมายนะครับเราเลยมีเมนูหลากหลายนะครับที่เราเนี่ยใช้กะปินะครับเป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นตัวที่ว่าเผยแพร่ออกไปให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือนักชิมนะครับที่เดินทางผ่านมาได้รู้จักกะปิคุณสมบัติของกะปิที่ดีเนี่ยก็คือเป็นกะปิที่สดใหม่ได้จากแหล่งท้องถิ่นเวลาเรามองเนี่ยเขาจะมีจุดดำๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีความหนาแน่นของกุ้งเคยเนี่ยเยอะแล้วก็เขาจะมีสีออกชมพูนิดๆเขามีความนุ่มมีความหอมมีความเค็มที่พอดีอย่างเช่นกะปิปากจกนะครับของกุลบุรีซึ่งจะมั่นใจได้ว่าเราจะได้กะปิที่ดี 100% นะครับถ้าเราช่วยเหลืออุดหนุนเนี่ยแล้วเราเผยแพร่ต่อเนี่ยเขาเองก็จะมีกำลังในการที่จะสานต่อในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ผมว่าสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้ท้องที่หรือแหล่งอย่างนั้นเนี่ยเขาก็โด่งดังด้วยมีคนอยากจะไปสัมผัสอยากมีคนอยากไปรู้ว่าดียังไงทำไมยังทำอยู่อะไรเงี้ยครับให้รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมชุมชนได้นะครับส่งเสริมเมนูอาหารของภาคใต้ได้นะครับส่งเสริมอาหารของประเทศไทยนะครับให้ไปไกลได้อีกนะครับ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างความสำเร็จเล็กๆที่พัดได้ช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนงานของเราเนี่ยไม่มีอะไรง่ายนะครับเราไปช่วยชาวภาคใต้วัฒนธรรมก็คืออะไรแต่ละแห่งนี้ก็มีศิลปะอะไรมีวัฒนธรรมอะไรเราต้องรักษาไว้ให้ได้แต่ทำไงจากการรักษานั้นสร้างประโยชน์สุขอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยรับสั่งไว้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เขามีความสุขด้วยมีรายได้จากการนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีพอชาวบ้านบ้านเราก็ทำกะปิกันทางโรงงานเขาก็มาซื้อของชาวบ้านเราไปขายช่วยขายให้ก็เลยส่งกันมาตลอดมันก็ดีอยู่แหละเพราะว่าเขาก็ได้ส่งออกนอกของเราจะได้มีชื่อเสียงอีกกะปิปากจกมันจะได้กว้างขึ้นผมว่าดีเยอะเพราะว่าหนึ่งคนกรุงเทพก็ได้รู้ว่ากะปิปากจกดียังไงคือไม่เคยทิ้งอาชีพหลักนี่มารุ่นหลานผมรุ่นลูกผมก็ยังทำอยู่งั้นผมว่าภูมิใจนะภูมิปัญญาของชาวบ้านทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายนั่นอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาท่านเริ่มในความเข้าใจมันจะไปเปลี่ยนเขาทั้งหมดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเขานี่มันก็ทำให้เราสูญเสียสมบัติทางด้านวัฒนธรรมความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้ความคนดีความเปลี่ยนแปลงของเก่าก็ต้องรักษาไว้แต่พร้อมกันนั้นก็มีวิถีสมัยใหม่เท่าที่จะเอื้ออำนวยได้ความสมดุลทวงดุลระหว่างเป็นความพอดีพอเพียงที่รับสั่งไว้เนี่ยนะครับความสมดุลนั้นมันต้องรักษาไว้ให้ได้อยู่ตลอดเวลาพระทรงเป็นนักประวัติศาสตร์ผมสมเด็จพระเจ้าต้องดูรอบคอบดูเรื่องจิตวิทยาเดินตามรอยสมเด็จพระชนกาธิเบศรคือมองคนเป็นคนมองแล้วพยายามดีไซน์ความช่วยเหลือสอดคล้องผลักดันให้เขาสามารถรักษาสิ่งต่างๆนี้ได้คำว่าความยั่งยืนจึงไม่ได้เป็นเพียงคำพูดสวยหรูแต่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงที่บ้านทุ่งรักหมู่บ้านชาวเลที่ได้รับการพัฒนาอย่างครบพร้อมในทุกๆด้านบนพื้นฐานภูมิสังคมของชุมชนมนุษย์เนี่ยตั้งแต่การศึกษานะครับการเป็นอยู่เรื่องอาชีพเรื่องสาธารณสุขนะครับสุขภาพอนามัยการเป็นอยู่อะไรต่ออะไรไม่รู้นะครับทุกมิติเลยผมว่าโครงการทุ่งรักหมู่บ้านทุ่งรัก173หลังนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่ค่อนข้างจะพร้อมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตลอดจนกระทั่งพยายามจะรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนี่คือชัยชนะก้าวสำคัญของคนบ้านทุ่งรักที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนย่อมนำไปสู่ปลายทางที่ยั่งยืน